เอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมใน Song of Fantasy กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะไปพูดถึงพลังลบพลังลบเนี่ยผมได้เคยพูดรีวิวระบบเกมนี้ไปแล้วนะครับว่าพลังลบเนี่ยสำคัญยังไงนะครับคนไหนที่เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นเกมจีนหรือว่าเกมที่มันต้องใช้พลังต่อสู้เนี่ยเยอะๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักพลังลบกันหรือว่าพลังต่อสู้กันอยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอุปกรณ์นี่ระดับแบบตัวตึงนะครับหรือว่าอุปกรณ์นี่อัพไปสูงแล้วมีสัตว์อสูรที่เทพแล้วก็วัดจากพลังต่อสู้เลยตอนนี้ผมมีพลังต่อสู้อยู่ที่ 2,844,000 นะครับถือว่าสูงไหมผมบอกเลยว่าค่อนข้างน้อยนะฮะด้วยที่เวล283เนี่ยผมว่าน้อยอยู่ทำไมถึงน้อยใช่ไหมเพราะว่าผมขี้เกียจลงดันคือถ้าคนไหนที่ขยันลงดันฟาร์มของเนี่ยแล้วก็เอาของนั้นน่ะมาอัพตัวเนี่ยผมว่ามันจะดันพลังต่อสู้น่าจะเกิน3ล้านได้แล้วแต่ว่าผมเนี่ยขี้เกียจไง นะถึงเราจะรู้วิธีการอัพพลังต่อสู้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราขี้เกียจเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างผมนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงวิธีเพิ่มพลังต่อสู้ของ ID ว่ามีวิธีไหนบ้างที่สำคัญนะฮะ okay. อันนี้ผมจะพูดที่มันเป็นเด่นๆเลยนะเพราะว่ามันจะมีหลายวิธีมากนะครับแต่ว่าผมจะตัดไอ้พวกแฟชั่นที่มันต้องเติมซื้อหรือว่าเป็นพวกแฟชั่นปีกแฟชั่นสัตว์ขี่ที่มันต้องเติมซื้อไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้ว่าสายฟรีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็จะพูดวิธีที่สายฟรีเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็สายเติมก็เล่นได้ด้วยเนี่ยนะครับวิธีแรกเลยสำคัญมากๆอันนี้คือมันขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากๆนะฮะคืออุปกรณ์เนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่หลายหน้าเลยจะมีทั้งตีบวกพัฒนาสกัดปลุกพลังราชันราชันเนี่ยคือต้องมีของทองก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าของม่วงได้ไหมไม่น่าจะได้นะน่าจะต้องเป็นของทองก่อนนะครับมีของทองแล้วก็ใช้จิตราชันเนี่ยถามว่าจิตราชันรู้ไหมว่าหายังไงก็ไม่รู้ นะครับอันนี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันนี้ผมไม่รู้ไงคือถ้ารู้ทุกคนก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคนไหนที่รู้นะก็มาบอกผู้เล่นหน่อยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้นะครับก็เลยข้ามราชันไปนะฮะแต่ปืนราชันเนี่ยมันต่างจากปืนปกติค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าได้มาก็พลังต่อสู้ก็เพิ่มเยอะนะฮะเป็นหมื่นเลยแล้วก็มีโชคดีนะครับโชคดีนี่คือเปลี่ยนออปชันนะฮะก็เพิ่มพลังต่อสู้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเพิ่มอยู่นะฮะส่วนเกิดใหม่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบจุติป่ะจุติอุปกรณ์ป่ะแล้วก็มาพูดถึงอันที่สำคัญของอุปกรณ์กันนะฮะอย่างแรกก็คือตีบวกนะครับตีบวกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 อย่างนะครับก็คือตีบวกชุดกางเกงรองเท้านะครับกับอีกอย่างนึงจะเป็นเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับนี่ก็ใช้ไอตัวตำลึงทองเนี่ยในการซื้อนะครับคัส0คัส1จะแยกกันนะฮะคัส2ด้วยก็คือคัสต่อๆไปเนี่ยจะแยกกันต้องซื้อแยกก็แนะนำว่าให้เก็บไอตัวตำลึงทองไว้ด้วยนะไว้ซื้ออุปกรณ์ด้วยส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยมันจะใช้เป็นดาวนะครับดาวกับพระจันทร์นะหินดาวนี้ก็หาได้จากร้านค้าร้านท้าด่วนก็คือ PP นะครับแต้ม PP แล้วก็ไอ้พวกดันเจี้ยนนะฮะดันเจี้ยนต่างๆก็จะมีดรอปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับคือเอาจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อทุกวันนะในส่วนตรงนี้แนะนำให้ซื้อทุกวันวันละ5นะครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะครับพระจันทร์ด้วยก็คือต้องซื้อทุกวันคือมันจะให้เราซื้อเท่าไหร่เนี่ย3กับ5ก็ซื้อทั้งหมดไปเลยรวมถึงไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับอาวี่อิงตรงนี้ด้วยอาวี่อิงคืออะไรวะภาษาจีนอะนะอาวี่อิงวะเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อด้วยเขียวฟ้าม่วงเนี่ยนะครับมันสำคัญต่อการอัพอุปกรณ์อยู่นะก็ตีบวกอัพเลเวลไปนะครับแล้วก็ใช้สีแดงๆตรงนี้สีแดงตรงนี้ก็หาได้จากการใช้ตำลึงทองในการซื้อด้วยนะหรือว่าเป็นดันเจียนนะฮะวิญญาณลวงบุกนะอันนี้จะเป็นปาร์ตี้นะครับก็หาปาร์ตี้ไปลงส่วนที่2นะครับคือส่วนของเครื่องประดับนะฮะมันจะมีด้วยกันอยู่3ชิ้นนะครับของที่อัพก็จะเป็นผลึกนะฮะอวี่อิงนั่นแหละที่ผมซื้อไปเมื่อกี้แนะนำว่าให้อัพสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามันจะมีเควสเลื่อนระดับของตัวละครด้วยต้องใช้ไอ้นี่แหละตีบวกนี่แหละว่าเราตีบวกสูงถึงเท่าไหร่นะฮะมันจะให้เราเลื่อนขั้นก็อย่าลืมมาอัพเครื่องประดับด้วยนะสำคัญอยู่พอเราอัพไอ้พวกเนี้ยไปจนถึงระดับนึงแล้วเนี่ยสมมติว่าผมมีบวก10ทั้งตัวเนี่ยมากดที่ตรงนี้นะครับนี่เลยมันจะเพิ่มสเตตัสของเราเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับอย่างผมตอนนี้คือบวก10ใช่ไหมถ้าเราไปบวก11เนี่ยจะเพิ่มโจมตีคัส 0.7% ฮิต 7% แล้วก็หลบหลีก 7% นะฮะนี่คือในส่วนของตีบวกทั้งตัว11คัส 0หน้าที่2พัฒนานะครับพัฒนาอันนี้ผมได้แนะนำไปในคลิปที่แล้วแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยคือมันสามารถใช้ม้อตำลึงม้อหยกม้อเกียรติยศซื้อได้นะครับแนะนำว่าม้อเกียรติยศเนี่ยต้องซื้ออัญมณีพัฒนา
ด้วยนะฮะคือสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเอาไปซื้ออะไรตรงเนี้ยก็อันนี้แหละผมว่าสำคัญที่สุดแล้วนะครับในหน้าพวกนี้ทั้งหมดคือมันไม่จำกัดไงว่าวันหนึ่งใช้ได้กี่ครั้งคือเราก็ซื้อมาอัตราสำเร็จเนี่ยตรงเนี้ยคือเราสามารถเอาไอ้พวกชุดที่เราดรอปได้จากดันที่มันซ้ำเนี่ยหรือว่าไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาเพิ่มโชคได้คือมันจะออโต้ใส่ให้เราอยู่แล้วนะครับมันจะเลือกให้เราอยู่แล้วเราก็แค่กดยืนยันไปเลยนะฮะแล้วก็กดไปนี่มันก็จะอัพพัฒนาขึ้นมานี่เลยนะครับสกัดล่ะหน้าที่3สกัดอันนี้มันจะใช้ไอ้กล่องอันเนี้ยแก่นขุนนางสวรรค์เนี่ยในการอัพนะฮะอันนี้ก็หาได้จากวิญญาณลวงบุกเหมือนกันก็คือดันเจียน5คนประมาณ 4-5 คนเนี่ยแล้วก็อัพไปก็บวก7ทั้งตัวใช่ไหมอ่ะแล้วก็เนี่ยสกัดไปเลยนะครับนี่เลยบวก10นี่นะฮะบวก8ทั้งตัวนะครับนี่7ปุ๊บมันก็ขึ้นมาแนะนำว่าอย่างที่บอกไปว่าให้กดให้มันแบบเป็นบวก7ทั้งตัวในช่วงแรกผมว่าคุ้มกว่านะครับนี่เราก็เหลือตรงนี้เดี๋ยวหลังไมค์ผมก็ค่อยไปลงแล้วกันนะครับมันก็จะได้บวก7ทั้งตัวก็จะเพิ่มสเตตัสด้วยเนี่ยหน้าที่4ปลุกพลังปลุกพลังต้องเป็นคลาส2ขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับเกิดใหม่นั่นแหละนะครับปลุกพลังนะก็เพิ่มในส่วนของพลังต่อสู้ไปด้วยนะเพิ่มตัดด้วยราชันโชคดีโชคดีอันนี้มันจะใช้ไอ้ตรงเนี่ยไอ้เพชรผลึกสีม่วงเนี่ยในการอัพนะครับสามารถหาได้จากดันเจียนนั่นแหละนะฮะดันเจียนวิญญาณลวงบุกเนี่ยสำคัญอยู่ถ้ามันว่างๆเนี่ยก็ตั้งตี้ไปลงแล้วก็ปล่อยเซอร์นะฮะชิวๆเลยเนี่ยแล้วกดอัพไปผมจะอัพเป็นนี่ละกันนะครับอันนี้ละกันกดปุ๊บก็จะได้สเตตัส 45% นะครับแล้วก็บวกโจมตีหนัก 2% นี่ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่สำคัญในการเพิ่มพลังต่อสู้ของเรานะอย่างที่2เนี่ยจิตนักสู้นะครับก็คือมอนอสูรของเรานั่นแหละไอ้พวกเนี้ยหาได้จากกาชาซะส่วนใหญ่นะฮะจิตนักสู้ก็จะมีด้วยกันอยู่5หน้านะครับทั้งหมดอันนี้เป็นใครน้องลำ ก็มีส่วนของการอัพเวลนะฮะแล้วก็ล้างกระดูกอันนี้เพิ่มสเตตัสโดยการใช้น้ำค้างล้างยานในการอัพนะฮะอันนี้ก็หาได้จากดันเจียนผมแนะนำว่าคนไหนที่อยากได้จิตนักสู้หรือว่าสัตว์อสูรที่มันเก่งๆเลยนะแล้วก็เป็นคลาสระดับแบบสูงๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนเปิดเกลือไม่ได้2ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นระดับ SR ไงแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามีน้องอินหลงอยู่เนี่ยก็อัพอินหลงก่อนตัวอื่นเลยเพราะว่าอินหลงมันจะมีเควสแจกฟรีอยู่นะครับก็จะเพิ่มขั้นไปเรื่อยๆจากขั้นมังกรกี้ๆแบบตัวเล็กๆอ่ะกลายเป็นสาวน้อยสาวใหญ่ที่แบบคือลือน่ะตัวเลื่อนขั้นอันเนี้ยก็เลื่อนขั้นจากตัวซ้ำนะครับเนี่ยตัวซ้ำเป็นพูดนะฮะอันนี้คือมันจะล็อกว่าเป็นพูดเท่านั้นนะครับนี่มันจะเพิ่มดาวให้กับตัวละครเรานะเนี่ยแล้วกดอัพไปอันนี้คืออะไรก็ได้นะครับใช้4พร้อมกับไอ้ตรงเนี้ยมันจะหาได้จากแดนยานะครับแดนยานก็กิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องทำนะครับมันจะเป็นดันเจียนให้เราลงแล้วก็ไปรับตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ EXP ฟรีด้วยนะแต่ตอนนี้เราขอเลื่อนขั้นไปก่อนนะครับนี่เลยเลื่อนขั้นเป็น3ดาวนะฮะแล้วก็เพิ่มสเตตัสเยอะมากพร้อมกับเพิ่มพลังลบหรือว่าพลังต่อสู้เยอะมากส่วนในทางขวาของเราเนี่ยมันก็คือสัตว์อสูรที่เราไม่ได้ใช้นะฮะเราก็มาลงตรงนี้นะครับคือตัวไหนที่เราอัพไปสูงๆแล้วเนี่ยแล้วมันมีตัวที่ดีกว่าเปลี่ยนตัวอยากเปลี่ยนตัวเนี่ยเอาตัวเก่าเนี่ยมาลงตรงนี้ได้นะฮะปลุกพลังล่ะปลุกพลังอันนี้คือเราจะใช้หินม่วงนะครับในการปลุกแล้วก็หินทองตรงเนี้ยมันจะหาได้จากดันเจียนด้วยอย่างตัวแรกผมเนี่ยเป็นจิ้งจอกก็หางมันบวก5แล้วมันค่อนข้างสูงแล้วมันใช้หินสีทองด้วยแล้วไงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยคือยังก่อนนะครับแล้วก็ปลุกอาเจเข้าไปนี่นะฮะปลุกเข้าไปปุ๊บเห็นมั้ยพลังต่อสู้ผมเนี่ยจะถึง3ล้านแล้วแป๊บเดียวเห็นปะได้โคตรเยอะนะฮะของดีมากเนี่ยอย่าลืมมาปลุกพลังกันด้วยนะครับตรงนี้นะหลักๆเลยก็คืออัพไอตัวจิตนักสู้นั่นแหละให้ไประดับสูงๆนะครับมันก็จะเพิ่มพลังต่อสู้เยอะอย่างที่3เลยก็คือสัตว์ขี่ตรงเนี้ยนอกจากว่ามันจะเพิ่มตัดให้เราแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มพลังต่อสู้ให้เราด้วยนะฮะแถมของเนี่ยหาง่ายด้วยคือเราใช้ตำลึงทองซื้อได้หรือว่าเป็นดันเจียนแดนมายาแดนทะเลเมฆก็ได้นะครับหรือว่ารอบกองไฟกิลก็ได้แต่หลักๆเนี่ยหาได้จากดันเจียนพวกนี้คือมันง่ายมากนะครับไอหินม่วงเมื่อกี้คือเราแค่กดมาที่รายวันน่ะแล้วก็มาที่เรียกคืนตรงเนี้ยผมทำไปหมดแล้วไงก็ใช้ตำลึงทองเรียกคืนมาทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะได้ไอหินม่วงเมื่อกี้ที่อัพสัตว์ขี่เนี่ยเป็นพันเลยนะครับเนี่ยแล้วกดไปกดเรื่อยๆเลยนะฮะถ้าทุกคนยังงงว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบเป็นจิ้งจอกโง่ๆอยู่แล้วก็ลักมายาเนี่ยทำไมมีไอ้นกฮูกตรงนี้แล้วผมบอกเลยว่ามันจะต่างกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยเปรียบเสมือนสกรีนนะครับแล้วก็อยากจะได้สัตว์ขี่ที่มันแบบเท่ๆม
มาหาซื้อตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาถึงตรงนี้ฝึกฝนเนี่ยมันจะอัพระดับไปเรื่อยๆนะครับอย่างผมตอนนี้เป็นจิ้งจอกแหละอัพจากม้าเลยนะเนี่ยอัพจากม้าเลยคือถ้ายิ่งเราใช้หินสีม่วงๆตัวนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะอัพเลเวลไปเรื่อยๆพร้อมกับทุกๆ10เลเวลเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างนะครับแล้วผมลืมพูดไปในส่วนของจิตนักสู้ที่เป็นอินหลงนะครับอินหลงเนี่ยมันจะกดทางซ้ายบนเลยนะฮะเนี่ยคือมันจะมีตั้งแต่มังกรกี้ๆไปจนถึงนี่เลยนะครับโดยการอัพแค่ตรงนี้เลยแค่ผ่านภารกิจเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือเลื่อนขั้นอินหลงรวมกัน8ดาวก็คือไอ้ดาวสีม่วงที่ผมอัพไปเมื่อกี้แหละแล้วก็นี่เป็นเลเวลนะครับ350เลเวลมันก็จะปลดล็อกถัดไปนะครับเป็นปลุกพลังมังกรนะก็คืออินหลงล่างนี้แหละนะครับผมอยู่ล่างนี้อยู่ไงเนี่ยคือแบบมันดีมากนะตัวนี้แล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับที่ผมจะไปพูดถึงนะฮะกับวิธีหาพลังต่อสู้ให้กับไอดีเราเนี่ยก็คืออันนี้เลยนะครับสำคัญวิธีที่4นะจิตอสูรนะครับอันเนี้ยเป็นอีกวิธีนึงที่เพิ่มพลังลบให้เราเนี่ยเยอะมากๆนะครับตัวเดียวก็ 200,000 แล้วนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับคล้ายๆสัตว์ที่อยู่ในตัวเราอ่ะมันไม่ได้ออกมาสู้นะแต่มันจะเป็นพวกสเตตัสนึงที่เพิ่มให้กับตัวหลักของเราจะมีด้วยกันอยู่3ตัวนะครับจะมีพยัคฆ์ขาวนะหงแดงแล้วก็เต่าดำคล้ายๆเบียดเลย มันจะปลดล็อกตามเลเวลของ ID นะครับหรือว่าตัวละครเรานะฮะเต่าดำก็คือ290ซึ่งไอของที่สวมใส่สำหรับไอพวก3ตัวเนี้ยมันจะหาได้จากดันเจียนนะครับนี่เลยคือกดมาที่ตรงนี้ได้นะครับเขตแดนห่วงห้ามวิญญาณเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นดันเจียนที่เอาไว้แบบผู้เล่นทุกคนมาตีได้นะฮะก็คือคล้ายๆ PK เลยอันนี้นะคือลงไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเจอผู้เล่นแน่นอนคือเขาก็จะมาแย่งการตีพวกนี้แหละแล้วก็ดรอปพวกของทองของม่วงนะฮะแนะนำว่าก็ลงดันเท่าที่ไหวนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ4วิธีในคลิปนี้นะครับเรียงตามความสำคัญเลยนะก็มีอุปกรณ์นะครับอย่างแรกที่สำคัญสุดคืออุปกรณ์อย่างที่2จิตนักสู้นะครับอย่างที่3จิตอสูรแล้วก็อย่างที่4สัตว์ขี่นะฮะอาจจะสลับกับจิตอสูรนิดนึงเพราะว่าผมก็ลืมพูดในส่วนของจิตอสูรก็เลยมาอัดใหม่นะครับโอเคประมาณนี้เป็น4วิธีสำคัญนะครับมันก็จะมีหลายวิธีนั่นแหละในเกมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่4วิธีนี้นะมันจะมีทั้งสัตว์มายานะครับอันนี้เลยสำคัญเหมือนกันแต่ก็4วิธีนี้สำคัญสุดนะฮะแล้วก็จะมีพวกแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นนี้ก็ด้วยนะออร่านี้ก็ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีหลายวิธีมากๆในเกมนี้โอเคประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วใหม่ในคลิปหน้ากับเกมนี้นะครับสวัสดีผม